สู่ช่วงถามมือเก๋ากับไอดอลของเราในวันนี้นะคะพูดคุยกันกับพี่กุ้งพรรัตาเดชรัตน์วิบูลค่ะซึ่งพี่กุ้งอยู่กับเรามา1สัปดาห์แล้วมาเล่าให้ฟังกันไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับช่วงเวลาของความเป็นแมงเม่าเต็มตัวใช่ค่ะถูกต้องไหมคะเจ๊งกับการที่คนอื่นเล่นหุ้นตามที่คนอื่นบอกใช่แล้วนอกจากหุ้นแล้วยังมีวอร์เรนต์ด้วยซึ่งวอร์เรนต์เนี่ยต้องบอกว่าตอนนั้นที่เจ็บหนักเนี่ยก็คือเจ็บหนักจริงๆเพราะว่าเหลือศูนย์เลยเหลือศูนย์เลยค่ะใช่จริงเงินที่ลงไปนี่คือหมดเลยนะคะแต่ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมีข้อดีเสมอเพราะเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยได้ทำให้พี่กุ้งค่อยๆมาเริ่มบังคับเหมือนเป็นการบังคับตัวเองไปในตัวใช่ไหมคะว่าเอ้ยต้องมาเรียนรู้ละเพราะว่าไอ้หุ้นตัวนี้ติดอยู่ขายก็ไม่ได้แล้วแหละตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาดูมันเลยละกันว่ามันคืออะไรใช่จุดอันนี้คือจุดเริ่มต้นของพี่กุ้งเลยป่ะคะตอนนั้นใช่ค่ะคือมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวที่เราซื้อแล้วแล้วขาดทุนคือได้กำไรก็มีนะแต่เราขาดทุนก็ขาดทุนเยอะเราก็มีความรู้สึกว่าทำไมคนอื่นซื้อแล้วได้หมายถึงว่าคนที่มีความรู้ซื้อแล้วได้ค่ะทำไมฉันซื้อแล้วเจ๊งอ่ะเจ็บตัวขนาดนี้เครียดนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็เลยงั้นต้องศึกษาละถ้าเรายังอยากที่จะลงทุนอยู่เราต้องศึกษาละนี่คือเฟสสำคัญในการแปลงจากคำว่าเล่นหุ้นมาเป็นลงทุนในหุ้นใช่ค่ะใช่พี่กุ้งเริ่มศึกษาแบบอย่างแรกเลยศึกษายังไงอะคะศึกษาอย่างแรกเลยคือไปร้านหนังสือช่วงนั้นหนังสือหุ้นจะออกเยอะมากนะคะก็ไปซื้อมาอ่านแต่ต้องบอกเลยว่าอ่านแรกเนี่ยอ่านไปเครียดไปอ้าวเพราะว่าเราไม่รู้ไงฮะเราจะซื้อหุ้นตัวนี้เราจะดูอะไรอ่ะถูกไหมมีตัวให้ดูตั้งหลายตัว PE PVB BV ROE เยอะแยะไปหมดเขาเรียกสภาพคล่อง DE โหเยอะอย่างนี้เลยเหรอก็อ่านไปก็เครียดไปแล้วก็อย่างเช่น PE ตามทฤษฎีก็จะบอกว่าถ้า PE 10แสดงว่าเราซื้อตัวเนี้ยอีก10ปีได้ทุนคืนไม่จริง จะเป็นไปได้ไงใครจะรอ10ปีถูกไหมมันจะเป็นแบบพออ่านไปมันจะมีความขัดแย้งมีคำถามเกิดขึ้นในใจมีคำถามตลอดแล้วพอคำถามตอนนั้นที่เกิดขึ้นมาเราก็ยังหาคำตอบไม่ได้เราก็เป็นความเครียดอีกชนิดนึงทำยังไงอะคะเราก็อ่านไปเรื่อยๆค่ะไม่เวิร์กอ่านไปเรื่อยๆแต่ไม่ย่อท้อแต่ไม่ย่อท้อเครียดแต่ไม่ย่อท้ออ่านไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ที่ไหนมีสัมมนามีโรงเรียนเริ่มไปหาความรู้ใช่ทั้งแนวเทคนิคอลทั้งแนวพื้นฐานเอาหมดเราจัดหมดแล้วก็ไม่ใช่สำนักเดียวสำนักไหนที่น่าสนใจเราก็ไปหมดดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะต้องบอกว่าดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้เราเข้าใจละเราเข้าใจแล้วว่าพอเขาพูดถึงหุ้นตัวนี้ใช่ไหมเราก็จะหยิบมาวิเคราะห์ละแล้วเดี๋ยวนะขอเข้าset.or.th พิมพ์ชื่อหุ้นตัวนี้แสดงว่ายังไม่ได้ออกจากกลุ่ม Facebook เซียนหุ้น Facebook กลุ่มนั้นยังอยู่กลุ่มนั้นไม่เข้าละแต่เข้ากลุ่มอื่นมันจะมีกลุ่มอื่นมาเรื่อยๆตอนนี้กลายเป็นเทพไลน์เทพ Facebook อันนี้ก็มีเทพไลน์ก็จะมีการบอกชื่อหุ้นแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราอารมณ์ประมาณพอบอกปุ๊บเฮ้ยมาแน่จัดเลยซื้อเรายังไม่รู้เลยว่าบริษัททำไง performance เป็นยังไงรายละเอียดหลายๆอย่างของบริษัทเรายังไม่รู้เลยเราจัดละกลัวไม่ทันแต่ตอนนี้เอามาปุ๊บอ้อเหรอเออดีเหรออันนี้ขอดูหน่อยเข้าไปดูปั๊บเอาไม่กลัวหรอเดี๋ยวไม่ทันนะอะไรนะเดี๋ยวไม่ทันนะคะเดี๋ยวหุ้นมันไปแล้วอ่ะทันแน่นอนค่ะทันแน่นอนคือถ้าหุ้นเป็นพื้นฐานดีค่ะไม่ใช่หุ้นปั่นถ้าเราศึกษาใช้เวลาศึกษาอีกนิดนึงยังไงก็ทันแล้วก็คุ้มค่ามากกว่าด้วยใช่ไหมใในการป้องกันความเสี่ยงของตัวเราใช่ค่ะแล้วจริงๆอย่างที่พี่ไปเริ่มศึกษาแล้วก็ไปเรียนเนี่ยใช่ไหมเราก็กลับมาดูตามทฤษฎีที่ได้ศึกษามาเอาละคราวนี้แล้วก็มาเริ่มดูงบของหุ้น2ตัวต้องบอกเลยว่ามีอยู่2ตัวที่ซื้อค่ะหลังจากเรียนเสร็จใช่ก็มีอยู่2ตัวทฤษฎีต้องเป็นงี้ๆปุ๊บแล้วเราก็เข้าไปซื้อทั้ง2ตัวตัวนึงให้ผลตอบแทนประมาณ 100% 100% ใช่โอ้ก่อนหน้านี้เคยแบบลงทุนแล้วได้ 100% แบบนี้มั้ยคะได้ 100% คือหาได้แต่ว่าเป็นหุ้นปั่นที่แบบเข้าปุ๊บแล้วเราต้องรีบออกอันนั้นคือแบบว่าได้ด้วยมาด้วยความเฮงถูกไม่ใช่ด้วยความรู้ไม่ใช่ด้วยความรู้หรือว่าพื้นฐานของหุ้นโอเคโอเคเพราะว่าไอ้ความเฮงนั้นเฮงมันไม่ได้ตลอดไงถูกค่ะไอ้เฮง 100% นั้นมันก็ดีที่เราเข้าทันออกทันแต่ว่าถ้าสมมติออกไม่ทันเนี่ยก็เจ็บกระอักเหมือนกันนะตอนนี้ก็เลยคือกลายเป็นพอเราลองเข้าไปซื้อหุ้นตัวที่เราศึกษามาค่ะใช้ได้นี่ใช้ได้นี่หลักการนี้ที่เราเรียนมาถูกสองตัวเลยไหมคะที่เข้าวินสองตัวเลยที่เข้าวินก็คือตัวหนึ่งประมาณ 40% ตัวหนึ่งก็
100% แต่ถ้าเกิดถือยาวทิ้งไปก็คือทิ้งไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าพี่ลงทุนต้องให้มาลงทุนเหมือนเราออมเงินค่ะก็ค่อยๆไปให้เข้าไปค่อยๆเก็บแล้วก็ค่อยๆซื้อลงก็ซื้อเพิ่มลงก็ซื้อเพิ่มไม่เครียดละไม่เครียดละนอนหลับสนิทจริงๆอ่ะลงเราอยากให้ลงด้วยซ้ำเราจะได้ซื้อเพิ่มอยากได้หุ้นเยอะขึ้นใช่เพราะบางทีโอ้โหขึ้นจังเลยอ่ะไม่ลงเราจะไปซื้อตอนไหนอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งอันที่บอกว่าพอได้ลงทุนวิธีนี้แล้วเนี่ยแฮปปี้ขึ้นใช่นะคะก็คือตอนนี้แสดงว่าพี่กุ้งเองเนี่ยเน้นในเรื่องของพื้นฐานเป็นหลักเน้นเรื่องของพื้นฐานเป็นหลักแต่ถ้าถามว่ารู้ในส่วนของเรื่องเทคนิคไหมรู้แต่คงไม่ได้เก่งเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แนวนั้นแต่ดูกราฟออกใช่ไหมดูกราฟเราจะดูกราฟภาพใหญ่อย่างเช่นมันเป็นเทรนด์ค่ะตอนนี้มันตั้งกี่ปีมาแล้วอยู่ตรงนี้หรือเปล่าราคาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าราคาที่แบบกำลังโอเคดูแบบว่าช่วงที่มันปรับฐานนิดนึงช่วงที่มันแบบคอนโซลิเดตพร้อมจะไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าเลือกหุ้นมาจากพื้นฐานก่อนใช่ไหมคะแต่การเข้าซื้อก็คือซื้อโดยพื้นฐานถามพี่กุ้งนิดนึงดีกว่าคือหลายคนเนี่ยเวลาที่จะแบบเอามาใช้รวมๆกันเนี่ยบางทีมันตีกันนะตีกันถูกป่ะพี่กุ้งแบบว่าโอ๊ยพื้นฐานเนี่ยก็ดีแหละแต่ว่าหุ้นดีส่วนใหญ่มันจะแพงไปแล้วไงซึ่งกราฟมันก็จะไม่สวยแล้วไงใช่แล้วบางทีเราก็เลือกไม่ถูกพี่กุ้งมีปัญหาแบบนี้บ้างไหมคะคือบางตัวมีปัญหาแบบนี้อย่างที่บอกก็คือว่าพี่พ้นจากตอนที่ไม่รู้อะไรเลยจนมาเป็นรู้ในระดับนึงซึ่งเราก็ค่อนข้างแฮปปี้แต่ว่าสิ่งที่ต้องการศึกษาต่อไปก็คือจะรู้ว่าเอ๊ะหุ้นตรงนี้พื้นฐานดีราคานี้ใช้ได้ไหม อันนี้คือกำลังแบบเรียนรู้อยู่ใช่นะคะแล้วหาข้อมูลหรือว่าทำให้ตัวเองมีความรู้ด้านนี้เนี่ยยังไงบ้างอะคะพี่กุ้งก็ก่อนเข้าทำงานเนี่ยถ้าไม่มีงานด่วนหรือว่าติดประชุมที่ก็จะที่บริษัทก็จะมีรับหนังสือพวกธุรกิจพวกหุ้นคือจริงเราต้องอ่านค่ะคืออยากจะแนะนำว่าให้หลายๆคนถ้ามีอย่างเนี้ยให้อ่านเพราะว่ามันจะเป็นการเปิดแนวคิดการวิเคราะห์แล้วก็ใช้ในเรื่องของการทำงานได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะลงทุนเพราะว่าการลงทุนเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ใช่ว่าบริษัทนี้เป็นยังไงพี่กุ้งก็จะหาข้อมูลอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตค่ะใช่ไหมคะแล้วก็ทางในกลุ่มที่คุยกันกับเพื่อนๆแสดงว่าพี่กุ้งเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของข้อมูลแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆลงทุนมากพอสมควรเลยแต่ว่าถ้าจะลงทุนพี่ยังไงพี่ต้องดูงบอะต้องดูด้วยตัวเองใช่ไม่ดูงบต้องดูงบต้องดู56-1ต้องดูจริงไม่เคยมีไหมเคยมีไหมในอดีตนะที่แบบว่าคือเห็นกราฟเนี่ยก็คือเพราะว่ามีความรู้เรื่องกราฟด้วยใช่ไหมคะเห็นกราฟแล้วโอ้โหน่าสนใจมากเลยซื้อไปก่อนละกันเดี๋ยวงบค่อยมาดูอะไรอย่างเงี้ยเคยมีอารมณ์นั้นบ้างไหมคะจริงๆมีอยู่ตัวนึงที่พอไปเรียนแล้วอาจารย์เขาก็จะไปเรียนในแนวเทคนิคอาจารย์ก็จะมีลิสต์ออกมาว่าเอ๊ะตัวไหนที่กราฟทำสัญญาณน่าสนใจที่จะเข้าซื้อแล้วก็ไปดูเราก็เลือกมาตัวนึงเราก็เข้าซื้อตามสัญญาณนั่นแหละแต่ยังไม่ได้ดูงบแต่ยังไม่ได้ดูงบเลยคือเราไปดูในส่วนเอ๊ะบริษัททำอะไรคร่าวๆแต่ไม่ได้อ่านรายละเอียดนะคะก็ไปดูคร่าวๆบริษัททำอย่างนี้นี่เอ๊ะทำไมหุ้นขึ้นน่ะหุ้นขึ้นแบบขึ้นเยอะด้วยขึ้นตลอดเลยขึ้นนั่นซื้อยังตอนนั้นซื้อยังตอนนั้นซื้อแล้วค่ะซื้อแล้วก็ขึ้นกลายเป็นอย่างเครียดอ่ะอ้าวทำไมเครียดคะพี่หุ้นขึ้นไม่ดีเหรอคะเอาถ้าเกิดบริษัทธุรกิจที่เขาทำนะตอนนั้นมันไม่ควรขึ้นขนาดนี้ไงคะปั่นหรือเปล่าปั่นหรือเปล่าก็คือยิ่งถือยิ่งขึ้นยิ่งเครียดถูกกลายเป็นอย่างนี้นะแทนที่จะสบายใจใช่แล้วทำยังไงแต่จริงๆตอนนั้นที่เขาขึ้นเรามารู้ที่หลังจากที่ขายแล้วว่าเขาเปลี่ยนธุรกิจโมเดลคือไม่ได้ทำในธุรกิจเดิมที่พี่บอกว่ามันไม่น่าจะขึ้นมันไม่น่าจะขึ้นขนาดนี้แต่เขาทำธุรกิจที่อ๋อถ้าทำธุรกิจนี้มันขึ้นอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ไงแล้วยังไงอ่ะเราขายไปไหมอ่ะขายค่ะขายตอนที่มันกำลังขึ้นๆเนี่ยนะใช่เพราะว่าขายจากราคาที่ประมาณ1บาทจริงๆหุ้นตัวนี้ต่ำบาทก็ตอนที่เขาซื้อว่ามัน1บาทขายไปตอน3บาทก็ขายไป3บาทก็กำไร 200% แล้วนะก็ใช่2เท่าก็แฮปปี้แล้วนะมันเป็นหุ้นปั่นธุรกิจแบบนี้ไม่น่าจะขึ้นขายดีกว่าพอตรงนี้เราพอละเราจะได้นอนหลับสนิทสักทีใช่แล้วเป็นยังไงอะคะไป20 กว่าบาท20 กว่าบาทเสียดายไหมเห็นไหมเป็นเพราะว่าถ้าเป็นเพราะเราไม่มีความรู้ไงคือถ้าเราแค่แบบเอะใจแล้วไปหาข่าวอ่านสักนิดก็จะแบบว่าได้กินคำโตๆกันคำโตเลยอ่ะคือลงทุนไปนิดเดียวแต่ว่าจาก1บาทเป็น20 กว่าบาทโอ้โหเขาเรียกว่าหุ้นเปลี่ยนชีวิตอีกตัวนึงเลยทีเดียวใช่ชีวิตคือเราเข้าไปแล้วเราออกเร็วหน่อยกลายเป็นอ้าวธุรกิจอย่างเงี้ยต้องอยู่ยาวเพราะฉะนั้นก็ยิ่งตอกย้ำใหญ่เลยว่าสำหรับพี่กุ้งเองต้องหาข้อมูลใช่ค่ะแล้วทุกครั้งที่จะตัดสินใจลงทุนต้องมั่นใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราซื้อเพราะอะไรซื้อเพราะอะไรแล้วเราจะขายเพราะอะไรใช้2หลักนี้
เป็นตัวแบบตัวนำเลยเราจะไม่ค่อยเขวละใช่คนนู้นบอกให้ซื้อนี่คนนี้บอกให้ขายอันนั้นไม่ละเชื่อตัวเองใช่เชื่อตัวเองเพราะว่าความคิดเห็นเป็นของทุกท่านถูกไหมฮะการตัดสินใจเป็นของเราเงินเราอะเนาะเงินเราการตัดสินใจเป็นของเราเราจะได้ไม่ต้องโทษใครจะได้ไม่ต้องโทษใครถูกถ้าเกิดเราตัดสินใจผิดเราจะรู้ว่าเอ๊ะเราผิดพลาดเพราะอะไรแต่ถ้าเราไปฟังคนอื่นเนี่ยพอมันผิดขึ้นมาเราไม่ได้เรียนรู้ไงเราไม่รู้ว่าเอ๊ะท่านขาดทุนตรงนี้เพราะอะไรพอฟังคนอื่นก็จะโทษคนอื่นใช่จะโทษคนอื่นไม่เห็นน่าเชื่ออะไรรู้งี้ไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยและแอบมาว่าหลังม่านด้วยนะใช่ไหมไม่เอานิสัยแบบนี้เราต้องเลิกเนาะเราจะได้แบบว่าเปลี่ยนมาสู่เส้นทางการลงทุนที่พี่กุ้งเป็นอยู่ตอนนี้ที่พี่กุ้งเล่าอยู่ตอนนี้แล้วพี่กุ้งก็แฮปปี้ด้วยใช่แฮปปี้มากตลาดหุ้นขึ้นลงเครียดไหมคะมีเครียดบ้างไหมไม่ค่ะเพราะว่าเราดูพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นใช่ไหมถ้าเกิดพื้นฐานเขายังไม่เปลี่ยนค่ะหมายถึงว่าเราคิดว่าธุรกิจเขายังทำกำไรได้เราก็ถือไปราคาเขาลงไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องของธุรกิจเป็นเรื่องของเศรษฐกิจค่ะแต่ว่าพื้นฐานเขาแบบเนี้ยเดี๋ยวก็ขึ้น อย่างที่ราคาลงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะถ้าเราจังหวะตรงนั้นเราก็ซื้อเพิ่มแต่เราต้องมั่นใจด้วยไงเราต้องมั่นใจเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้อมูลอยู่ยิ่งมันลงเราจะยิ่งมีโอกาสเพิ่มเติมมากขึ้นเนาะทีนี้ต้องถามพี่กุ้งนิดนึงว่าพี่กุ้งเนี่ยปัจจุบันก็ยังทำงานประจำอยู่นะคะแล้วก็ลงทุนควบคู่กันไปด้วยหลายคนมักจะมีข้ออ้างว่าเวลาทำงานประจำอ่ะยิ่งลงทุนแบบพี่กุ้งเนี่ยต้องหาข้อมูลเยอะไม่มีเวลาหาหรอกแล้วกว่าจะแบบมานั่งดูหุ้นแต่ละตัวมันวุ่นวายหรือเปล่าเนี่ยพี่กุ้งแบ่งเวลายังไงสำหรับการทำงานไปด้วยลงทุนไปด้วยให้ทั้งหมดเนี่ยมันประสบความสำเร็จได้ค่ะต้องบอกว่าแรกๆเนี่ยทุกคนต้องอย่าท้อนะคะต้องมันยากอะไรที่ช่วงแรกๆมันยากเพราะว่าเราทำงานประจำไปด้วยกลับไปถึงบ้านพี่ก็ไปนั่งอ่านหนังสือเสาร์อาทิตย์ก็ไปอ่านหนังสือไม่ก็ไปสัมมนาคือชีวิตช่วงนั้นอ่ะเป็นระยะเวลาอาจจะเป็นปีเลยก็ได้อยู่อย่างนั้นนั่นคือการลงทุนนะนั่นคือใช่ค่ะเราเสียเวลา1ปีเพื่อที่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปเป็นไม่รู้กี่สิบปีใช่ไหมเราก็ต้องยอมเสียเวลาตรงนั้นแล้วพอเรารู้เนี่ยการที่เราโอ้โหเดี๋ยวเราต้องมาอ่านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงบการเงินทั้งงบแสดงฐานะใช่ไหมงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดกว่าจะเข้าใจไอ้สามงบเนี้ยยากแล้วก็ต้องมี financial ratio อีกคืออะไรคือทุกอย่างใช้เวลาหมดเลยต้องไปอ่าน56คิดหนึ่งอีกแต่การไปว่าพอแรกๆเนี่ยจะใช้เวลาพอหลังๆพอเรารู้เนี่ยเราอ่านปื๊ดเดียวจบละทุกอย่างมันเริ่มอยู่ตัวของมันละนะคะแล้วความรู้พวกเนี้ยยิ่งใช้มันจะยิ่งเชี่ยวชาญมากขึ้นได้เห็นในหลายๆมุมมากขึ้นด้วยใช่ค่ะตอนนี้กลายเป็นว่าเราใช้เวลาดูแป๊บเดียวเรารู้เลยว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจโอ้โหเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือหนึ่งตัวอย่างดีๆที่วันนี้ที่น่าอยากนำมาใหเป็นกำลังใจสำหรับนักลงทุนทุกท่านนะคะว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องยากก็เป็นใช่เรื่องเครียดอย่างเดียวตลอดไปมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าเราจะใช้วิธีไหนใช้มุมมองแบบไหนกับเรื่องของการลงทุนของเราอย่างที่พี่กุ้งเนี่ยใช้แล้วให้เราเห็นแล้วนะคะว่ารู้จักปรับตัวแล้วก็รู้จักที่จะลงทุนกับตัวเองก่อนในการหาข้อมูลเรื่องของการลงทุนตรงนั้นแล้วเส้นทางการลงทุนที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะมีความสุขแล้วก็สบายใจมากขึ้นวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงมีโอกาสชวนพี่กุ้งมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆแบบนี้กันใหม่นะคะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่กุ้งค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วทั้งพี่กุ้งทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ